สวัสดีทุกๆคนโบสซื้อมินิครีมพัฟมานะคะมินิครีมพัฟดูหน้าตาแล้วโบสเดาว่าเป็นเอแคลร์แหละโบสเคยซื้อแบบที่มันเป็นยาวๆของฝรั่งมากินนะประมาณ 2-3 ครั้งอะแล้วก็เบื่อแล้วอะอยากกินเอแคลร์แบบบ้านเราบ้างไงมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงนะมันเป็นอันเล็กๆนะเพราะมันมีในกล่องนี้70ชิ้นโบสอ่านข้างกล่องบอกว่าต้องปล่อยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะจะได้ละลายเพราะอันนี้โบสเอามาจากตู้แข็งที่ร้านนะคะมาแกะดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกระป๋องนี้ 7.99 จ้าโอ้ยใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้ยังแข็งอยู่เลยเดี๋ยวว่าจะออกเอาไว้กินสัก4อันละกันนี่นะคะเอาไว้กินสัก4อันแล้วก็ที่เหลือเอาเข้าช่องแข็งเอาไว้แปะดูข้างในกันว่าเป็นยังไงอันนี้มันยังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะนี่เป็นครีมกินเลยนะจ๊ะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่อืมอร่อยอ่ะเย็นเนื้อแป้งอ่ะจะติดกรอบๆเพราะว่าแช่แข็งมาไงมันจะไม่นิ่มเหมือนกับที่เคยกินที่บ้านแต่ก็อร่อยพอประทังความหายอยากได้นะเท่านี้แล้วจ้ะบ๊ายบาย